ุณกำลังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcast Growth Mindset Selling วันนี้นำเสนอตอนชื่อว่าวางแผนก่อนขายไม่ตายแน่นอนชื่อตอนฟังดูแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาเบสิกมากเลยนะคะแต่หลายครั้งค่ะที่นักขายมักจะละเลยไปเนาะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการวางแผนจริงๆต้องเคยพูดไปรอบหนึ่งแหละเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนแต่วันนี้อยากจะมาย้ำอีกสักครั้งนึงค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักโดยเฉพาะเหล่านักขายว่าเรื่องของการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยนะที่นักขายควรจะให้ความสนใจกับมันอย่างมากเลยมีคำกล่าวนะคะที่เคยได้ฟังมานะจากเบนจามินแฟรงคลินนะคะท่านนี้เป็นหนึ่งในบิดาผู้สร้างชาติของอเมริกาเลยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีท่านเคยกล่าวคำหนึ่งไว้นะคะว่า if you fail to plan you are planning to fail นั่นคือแปลว่าถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผนคุณกำลังวางแผนที่จะล้มเหลวนั่นเองโอ้โหฟังแล้วเป็นไงคะบางทีนะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะล้มเหลวหรอกแต่เพียงแค่ว่าเราละเลยในการวางแผนแค่นั้นเองอนาคตนี่เดาได้เลยนะคะว่าความสำเร็จเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของการขายในอดีตค่ะเวลาต้องเคยเป็นดีเทลมาก่อนเนาะต้องเคยเป็นเซลล์ยาทุกๆครั้งที่ต้องจะออกไปขายยาค่ะสิ่งแรกที่ต้องจะได้รับการแอสไซน์หรือมอบหมายให้ทำนั่นก็จะเรียกว่า pre-call planning เนาะต้องทำทุกๆครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปหาครั้งเล็กหรือไปหาครั้งใหญ่หรือจะเป็นการ negotiate หรือจะเป็นการต่อรองราคาทุกครั้งจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนเสมอๆและหลายๆครั้งที่ทำไปอย่างดีเราสามารถเดาได้เลยค่ะว่าผลจากการสนทนาหรือการพูดคุยในครั้งนั้นน่าจะเป็นแบบไหนหลายครั้งนะคะนักขายมักจะลืมค่ะว่าก่อนออกไปขายของสิ่งแรกจะต้องการหลายครั้งนะนักขายมักจะลืมว่าสิ่งแรกก่อนจะออกไปขายของนั่นคือต้องวางแผนก่อนว่าจะไปขายอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่แต่เรามักจะคิดแบบง่ายๆนะคะว่าเราควรจะพูดอย่างไรโน้มน้าวอย่างไรจะขายอย่างไรดีนั่นคือสิ่งที่ผิดมหันต์เลยการวางแผนนะคะจริงๆแล้วมันจะเรียกว่ามันคือกระบวนการนะคะการคิดวิเคราะห์ปัญหาคำนี้เลยนะคะการวางแผนการขายมันเป็นกระบวนการมันเป็น systematic thinking อย่างหนึ่งในการวิเคราะห์นะคะปัญหาเพื่อที่จะตัดสินใจไว้ล่วงหน้าค่ะโดยอาศัยข้อมูลในอดีตนี่แหละเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเอาไว้กำหนดแผนงานวิธีการทำงานไว้ล่วงหน้าคำนี้นะคะต้องจะบอกว่าเมื่อเราเห็นนะคะว่าเฮ้ยกระบวนมันเป็นกระบวนการแสดงว่ามันมีขั้นตอนอย่างชัดเจนเป็นระบบระเบียบเมื่อมันมีขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบค่ะเราจะรู้สึกว่ามันง่ายมากยิ่งขึ้นในการวางแผนเพราะมันเป็นการกระทำที่มี1 2 3 4เนาะให้เราสามารถ follow ตามได้อย่างง่ายๆเลยและที่สำคัญค่ะในการขายของเรานะการขายจริงๆเราไม่ใช่การขายแต่การขายคือการออกไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าดังนั้นเราจึงจะต้องมาคิดก่อนนะคะว่าปัญหาที่ลูกค้าเขาเจอคืออะไรและเราจะช่วยเขาได้อย่างไรได้บ้างนี่เขาเรียกว่าเป็นการเดานะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นล้วนๆเลยอย่างเดียวแต่บางที่บอกค่ะถ้าเดาถูกนะคะคิดถูกเนาะหรือว่าสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องโอกาสในการที่เราจะสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นจริงไหมคะต้องมีสเต็ปขั้นตอนง่ายๆนะมานำเสนอในการวางแผนก่อนการขายเพื่อให้เราไม่ตายมีด้วยกัน3ขั้นตอนนะคะคำคล้องจองมากทำให้พวกเราจำอย่างง่ายๆเพื่อที่จะเอาไปใช้กันเขาเรียกว่าขั้นตอน3 no ค่ะคำว่า no ในที่นี้ไม่ใช่ no ที่แปลว่าไม่แต่ no ในที่นี้คือ no คือ know ที่แปลว่ารู้นะคะเราต้องรู้3อย่างเราถึงจะสามารถนะคะทำเป็นสเต็ปขั้นตอนในการวางแผนได้นะคะแล้วสามารถเดาได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนขั้นตอนแรกนะคะคือเรียกว่า no future
นะคะ no future ก็แปลตรงตัวเลยเนอะว่ารู้อนาคตนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นการพยากรณ์อนาคตค่ะว่าเอ้ยในการออกไปขายครั้งนี้เนี่ยเราอยากได้ผลลัพธ์จากการขายเป็นอะไรเรียกอีกอย่างง่ายๆนั่นก็คือการวางเป้าหมายหรือวาง goal กำหนดตั้งธงนะคะในการออกไปขายในครั้งนี้ว่าเอ๊ลองหลับตานึกดูค่ะว่าหลังจากจบนะคะการทำงานการขายการคอลการต่อรองกับลูกค้าในครั้งนี้เราอยากเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเมื่อเราได้เห็นนะคะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแล้วค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เรามา know past เมื่อเราเห็นอนาคตอย่างชัดแจ้งเราต้องมารู้ค่ะว่าข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานั้นของเราเป็นอย่างไรนะคะวิเคราะห์ออกมาเลยค่ะเขียนออกมาเลยว่าโอเคสิ่งที่เรารู้กับลูกค้าคนนี้ในอดีตนะเรารู้ข้อมูลการสั่งซื้อของเขาเป็นอย่างไรบ้างเรารู้นะคะว่าสไตล์ของลูกค้าเป็นแบบไหนเรารู้นะคะว่าลูกค้าคนนี้ชอบพูดคุยกับคนลักษณะแบบไหนเรารู้นะคะว่าเพนพอยต์ของลูกค้าที่เขาเคยเจอมาคืออะไรสิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะสามารถคาดเดาไม่ใช่เรียกว่าคาดเดาสิข้อนี้ต้องจะเรียกว่าเราต้องหาข้อมูลดีกว่าเนาะเพราะอันแรก no future นะคาดเดาไปแล้วแต่อันเนี้ย no past แต่เราต้องหาข้อมูลมาซัพพอร์ตให้เต็มที่เลยค่ะว่าตอนนี้เรามีคลังความรู้อะไรเกี่ยวกับลูกค้าและเกี่ยวกับตัวเราบ้างที่เราได้ทำการพูดคุยนะหรือว่าได้ทำการget to know นะคะลูกค้าท่านนี้ไว้แล้วเมื่อเรารู้อนาคตคาดเดาอนาคตได้และเรามีข้อมูลอดีตที่มากพอ know ที่3ค่ะจะเรียกว่า know plan know plan ตัวนี้คือ KNOW นั่นก็คือการรู้ว่าแผนจะเป็นยังไงสิ่งที่ต้องทำในข้อนี้นะคะนั่นคือการกำหนดแผนงานค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรถึงจะให้ได้นะคะตามที่เราเห็นในอนาคตข้อนี้คือสิ่งที่ทำนะคะเพื่อให้เราได้ในข้อที่เราบอกว่า no future นั่นแหละ3 no ง่ายๆค่ะฐาน3สเต็ปขั้นตอนในการวางแผนเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าถ้าเราเตรียม3ขั้นตอนนี้ไปนะให้ละเอียดมากพอและวิเคราะห์นะคะมันให้เจาะลึกมากพอมันสามารถเดาได้เลยนะคะว่าในอนาคตน่ะลูกค้าท่านเนี้ยเราจะขายได้ไม่ได้ปิดการขายได้หรือเปล่าลองจำไปใช้ดูนะคะ3สเต็ปง่ายๆ no future no past แล้วก็ no plan ในการวางแผนการขายเพื่อให้เราไม่ตายอย่างแน่นอนคำสุภาษิตจะมีบอกไว้นะคะเรือจะแล่นได้ยังต้องมีหางเสือแต่ถ้าจะขายไม่ให้ตกมาตายกลางทางเนี่ยมันย่อมต้องมีการวางแผนนั่นแปลว่าถ้าเรากำหนด direction ได้อย่างชัดเจนและเราเดินไปตามนั้นเราจะสามารถคาดเดาได้ค่ะว่าวันนี้ยอดขายเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตเท่านั้นเองฝากติดตามนะคะ Growth Mindset Selling ที่จะนำเสนอทักษะนะคะและความคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการขายมาให้พวกเราได้ฟังกันเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ